กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้้าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะเดือนแห่งความรักมาถึงแล้วเดือนที่มีจํานวนวันน้อยกว่าเดือนอื่นแต่แปลกดีนะคะกุมภาพันธ์จำนวนวันน้อยๆอ,อาจจะเป็นเดือนที่มีผลต่อหัวใจของคนบางคนมากกว่าเดือนอื่นก็ได้เพราะว่าเดือนนี้มีวันแห่งความรักอยู่ในนั้นด้วยบางคนตีความความรักว่าจะต้องเป็นเรื่องของแฟนเท่านั้นพอถึงเดือนแห่งความรักแล้วไม่มีแฟนจะรู้สึกนำไปก่อนล่วงหน้าเลยว่าอ้อ,อยต้องเหงามากแน่เลย เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเ,เดือนแห่งความรักอาจจะเป็นความรักในตัวเองก็ได้นะคะถ้าเรารักตัวเองให้เป็นเราก็จะรักคนอื่นเป็นถ้ารักตัวเองให้มากพอเราก็จะไม่เศร้าถ้าบาังเอิญคนที่เรารักเขาไม่รักเรานะคะสุขสารเดือนแห่งความรักค่ะได้เวลาเจอกันใน How To รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆก,กันกับดีเจพี่อ้อยนะคะมีโอกาสได้เจอกันแบบนี้ทุกอาทิตย์อยู่แล้วใครอยากเข้ามาฟังชวนมาฟังกันได้เลยนะคะทุกช่องทางค่ะในไทยรัฐออนไลน์ไทยรั พอดแคสต์นะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าวิ้ยถนัดฟังในจู๊กสปอติฟาได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามทีที่มีเรื่องราวอยากจะเล่าสู่กันฟังบางคนไม่ได้อยากได้คําตอบอยากได้คําปลอบเฉยๆก็เชิญได้เลยมีพื้นที่ตรงนี้รออยู่นะคะกับพี่อ้อยแบบนี้ทุกอาทิตย์แหละคําถามวันนี้เป็นคําถามที่ตอนแรกที่อ่านกําลังเรียบเรียงอยู่ว่า แบบนี้เรียกว่าความสับสนหรือเปล่าในเองมาฟังกันดูนะคะสวัสดีคะ่ะพี่อ้อยคะ่ะชื่อบีคะ่ะตอนนี้บีมีเรื่องสับสนในใจคือต้องบอกก่อนว่าบีเป็นทอมนะคะบีรู้สึกชอบผู้หญิงมาตั้งแต่เด็กก่อนหน้านี้ก็มีแฟนเป็นผู้หญิงมาโดยตลอดตั้งแต่มปลายตอนนั้นเนี่ยคือตัดผมสั้นเลยแต่งตัวบอยๆเป็นคนห้าวๆที่บ้านรู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะ เพื่อนที่มีส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เพื่อนผู้ชายเล่นด้วยกันกับแกงผู้ชายคือลุยๆได้ห้าวๆพอมาเรียนต่อมหาวิทยาลัยก็ย้ายมาอยู่หอดันไปรู้จักกับพี่ผู้ชายคนหนึ่งอ่าเขาเป็นรุ่นพี่ในคณะและก็อยู่หอเดียวกันด้วยเราคุยกันถูกคอค่ะไลฟ์สไตล์ก็คล้ายกันเลยสนิทกันไวแรกๆบีไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะเพราะว่าต่างคนต่างมีแฟนอยู่แล้วจนเลิกกันไป จนไปมีใหม่และด้วยความที่สนิทกันทําให้รู้ว่าแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นยังไงเรายังอยู่ด้วยกันในแต่ละช่วงของชีวิตเวลาเขาป่วยบีก็ซื้อข้าวซื้อของไปให้ตอนบีป่วยเขาก็มาดูแลช่วงอกหักเขาก็มาอยู่เป็นเพื่อนจนอยู่ๆบีเองมารู้ตัวว่าบีกาลังคิดกับเขามากกว่าพี่น้องคะ่ะเวลาเขาทาอะไรให้ก็รู้สึกดีเขาเองทําตัวปกตินะคะเทคแคร์ care, เป็นห่วงเราปกติแต่ใจเราคิดว่า ตัวเองเนี่ยไม่ปกติแล้วว่าบี B. เองไม่กล้าบ,บอกเขาว่ารู้สึกยังไงยังไม่แน่ใจในความรู้สึกตัวเองเพราะว่าก่อนหน้านี้บี B. ชอบผู้หญิงมาตลอดนะคะคนอื่นก็รู้ว่าเราเป็นทอมพอบีเล่าให้เพื่อนสนิทในกลุ่มฟังก็ยังไม่มีใครเชื่อว่าบีรู้สึกแบบนั้นได้เลยเพื่อนบอกว่าเราอาจจะแค่เหงาหรือเปล่าลองไปคุยกับคนอื่นก่อนดีไหมแต่บีเองก็รู้สึกว่าคุยกับใครก็ไม่สบายใจถ้าคุยกับเขาพอพี่เขาเรียนจบ ยิ่งรู้สึกว่าเราอ่ะชอบเขาแน่ๆเรายังติดต่อกันอยู่นะคะจนบีคิดว่าจะกลับไปเป็นผู้หญิงแล้วบอกชอบเขาเลยดีไหมเคยถามเขาเล่นๆว่านี่ถ้าบีเป็นผู้หญิงแล้วมาบอกชอบอะพี่จะทำยังไงเขาตอบบีว่าถ้าบีเป็นผู้หญิงก็คงน่ารักดีนะอาจจะลองคุยด้วยก็ได้แต่บีเป็นตัวของตัวเองหน่ะดีแล้ว ตอนนั้นบีรู้สึกแอบดีใจอยู่นิดนึงนี่เป็นใครก็แอบยิ้มแล้วเนาะแต่ในเวลาเดียวกันก็กังวลว่าถ้าบอกไปแล้วจะเสียความเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็กลัวคนที่เคยรู้จักเราเวลาเห็นเราเปลี่ยนไปแล้วจะเป็นยังไงอีกแบบนี้พี่อ้อยว่าบีควรบอกเขาไปหรือควรมองหาคนใหม่ๆแทนเขาดีคะขอบคุณมากๆค่ะแหมน้องบีตอนนี้ถ้าน้องจะมองหาคนใหม่มันจะช่วยจริงหรอเวลาที่เราเอาหัวใจไปผูกไว้ที่ใครนะคะคนคนนั้นน่ะ จะเหมือนโลกทั้งใบของเราเลยไม่มีทางจะเอาสายตาเราไปมองคนอื่นได้หรอกน้องพี่อให้เองเรียนโรงเรียนหญิงล้วนค่ะพี่เรียนศึกษานารีเชื่อไหมคะว่าตอนที่เรียนอยู่มัธยมนะทอมดี้นี่คือปกติมากๆและพอเรียนจบแยกย้ายกันไปทอมที่เคยบ่อยๆเคยแมนๆทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นคุณแม่เร็วกว่าดี้บางคนอีกนะคะตอนเรียนสารภาพพี่ก็มีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยกันนี่แหลคะค่ะอดีตดี้เก่าปัจจุบันเป็นดี้แก่นะคะแต่วันนี้ ก็ใช้ชีวิตครอบครัวมีสามีใช้ชีวิตครอบครัวแบบที่ไม่เคยเห็นต้องสงสัยเลยค่ะว่าที่ผ่านมาคืออะไรรักแท้ไม่ได้อยู่ที่เราเป็นเพศไหนแต่อยู่ที่เราไปเจอกับใครและพี่คิดเสมอนะคะเวลาที่เรารักใครเราเลือกจากคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วมีความสุขไม่ได้เลือกเพียงเพราะว่าอ๋อเขาเป็นเพศตรงข้ามอ๋อแล้เลือกเขาเพราะเขาเป็นเพศเดียวกันความรักไม่ได้ใช้เหตุผลอะไรมากมายไปกว่าคนคนนี้คือความสุขของเรา การที่เรามาถามกันทีหลังว่าเออทำไมเธอถึงชอบคนคนนี้ล่ะแล้วเราก็พยายามหาเหตุผลอธิบายว่าเอาที่ชอบเพราะเขาอบอุ่นดีเขาเป็นคนดีแต่เอาจริงๆนะคะคนที่เรารักต้องเป็นคนดีแต่ไม่ใช่ว่าคนดีทุกคนแล้วเราต้องรักนี่นาชอบเขาอะค่ะเพราะเขาไม่ค่อยพูดก็อ,อีกตั้งหลายคนก็เป็นคนเงียบๆไม่เห็นเราเลือกเขาเลยอะและเท่าที่เห็นนะคะส่วนใหญ่นะเหตุผลตอนที่รักก็มักเป็นเหตุผลเดียวกับตอนที่เลิกนั่นแหละตอนรัก อ๋อเรารักเธอเพราะเธอไม่เหมือนใครตอนจะไปบอกว่าที่เลิกไปเพราะเธอแปลกเอา้าก็ฉันไม่เหมือนใครไงมันไม่ได้อยู่ที่เธอแปลกหรือเธอเปลี่ยนไปแต่มาอยู่ที่ตอนนั้นอนะชอบตอนนี้ไม่ชอบแล้วต่างหากนะคะความเหมือนเดิมตอนที่รักเราเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายพอตอนจะไปเรียกใหม่ว่าอุ้ยซ้ำซากอะไม่มีเหตุผลอะไรในการรักกันมากไปกว่าก็ถูกใจอะค่ะแล้วเราก็ใช้คําว่าถูกใจเรียกใหม่เท่ๆว่าคนที่ใช่ นะคนที่ใช่ก็คือคนที่ชอบพอตอนไม่ชอบก็จะบอกว่าเขาไม่ใช่แค่นี้เองไม่ว่าเขาจะยอมรับในตัวเราไหมนะคะพี่ว่าเรื่องใหญ่นะน้องบีน้องบียอมรับตัวเองได้หรือเปล่าจะเพศไหนเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีค่าไม่น้อยไปกว่าใครไม่ต้องไปติดว่าเอ๊ะเพศไหนเป็นเพศไหนเราคือคนคนหนึ่งที่กําลังตกหลุมรักคนใกล้ตัวคะ่ะที่ไม่รู้เหมือนกันว่าหัวใจเขาเนี่ยคิดเหมือนเราหรือเปล่าคราวนี้จะบอกหรือไม่บอกเนี่ยต้องถามตัวเองดีดี คือถ้าเขามีใจเหมือนกันอันนี้จบไปแต่ถ้าไม่เรารับไหวหรือเปล่าถ้าการวางตัวจากนี้ไปอาจจะอึดอัดมากกว่าเดิม mm hmm. พี่อให้พูดบ่อยๆนะคะรับรู้ไม่ได้แปลว่ารับรักเสมอไปก่อนบอกรักว่ายากแล้วนะบอกไปแล้วอาจจะยากกว่านี้อีกนิดนึงหากเขาไม่ได้คิดอย่างเดียวกันคนรู้สึกมากกว่าเจ็บกว่าคนไม่รู้สึกอะไรไม่คิดอะไรยังไงก็ไม่เจ็บค่ะ แต่ถ้าน้องคิดว่าไอความรู้สึกข้างในเนี่ยมันล้นทะลักแล้วค่ะพี่คะหนูจะไม่ไหวยอยู่แล้วแล้วเรารับได้กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็เปิดใจคุยกันว่าในที่สุดเราก็ผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้สึกดีกับสิ่งที่เขาทําไม่ต้องลำบากใจนะพี่นะแค่ไม่อยากให้พี่ไปรู้จักใครและไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรเขาไม่ได้เปลี่ยนเพศเราแต่เรามีความสุขในการอยู่ใกล้ๆเขาและการบอกรักเขาคือความต้องการในใ,นใจของเราถ้าเขาไม่ได้รู้สึกอย่างเดียวกัน ก็บอกบีได้ตรงๆอ่ะเราก็ไม่อยากเอาความรู้สึกของเราไปรบกวนใครหัวใจเรามีค่าต่อให้เขาไม่ได้อยากได้รับไปไม่เป็นไรเลยอย่างน้อยวันนี้เราได้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองที่สุดแล้วก็บอกไปแบบเนี้ค่ะแบบที่ไม่กดดันกันและหมดหน้าที่ของเราแล้วค่ะน้องบีจากนี้อยู่ที่เขาละว่าอยากเดินหน้าข้างๆเราหรือเปล่าหรือเขาอาจจะบอกเราด้วยประโยคสวยๆว่าเออเป็นพี่เป็นน้องกันอนะ่ะดีแล้ว ซึ่งแปลความง่ายๆว่าก็ไม่รักเรามากพอจะขอเป็นแฟนก็เท่านั้นเองคราวนี้ค่อยๆไปทําใจและบีจะไปเลือกคนใหม่อันนี้ไม่ว่ากันทําในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างดีที่สุดก่อนจําได้ว่าใน h o w ทูรักอีพีก่อนๆนะคะพี่้อยเคยเล่าให้ฟังที่เขามีการเปรียบเทียบกันนะระหว่างทําแล้วเสียใจกับเสียใจที่ไม่ได้ทําและก็พบว่าไอ้อย่างหลังเนี่ยพังกว่าคืออย่างน้อยอะเราได้ทําสิ่งที่อยากทําที่สุดไปแล้วไงคะรักเธอคือเรื่องของฉัน ไม่ซึ้งกันคือเรื่องของเธอในรายการขับไฟเดโชล่าสุดแะคะ่ะพี่อ้อยเพิ่งสัมภาษณ์น้องเชียร์ที่คําพรซึ่งน้องเชียร์เนี่ยน้องเล่าว่ามีคนถามหนูแทบจะทั้งชีวิตนะคะว่าเป็นทอมหรือเปล่าเป็นทอมหรือเปล่เปลเปาเร,รียนศึกษานารีเหมือนพี่อ้อยเลยคือผู้ชายบางคนเนี่ยถึงขั้นมาเกาะบ่าแล้วก็แมนแมนใส่เพราะคิดว่าเป็นทอมก็คือผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งน้องก็พยายามอธิบายไปแต่สุดแท้แต่ใครจะเชื่อล่าสุด น้องเชียร์มีแฟนค่ะเป็นชายหนุ่มที่น้องยอมรับว่านี่คือความสุขของน้องอย่างแท้จริงแลนะสิ่งที่เห็นนะคือน้องดูเป็นผู้หญิงที่หวานมากๆ มากแบบที่ไม่เคยเห็นน้องเป็นแบบนี้มาก่อนเลยคือที่พี่เล่าให้ฟังเพราะพี่ไม่รู้สึกว่าการเป็นทอมแล้วจะกลับไปเป็นคนชอบผู้หญิงเหมือนกันค่ะหรือหนูเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้ชายวันหนึ่งหนูเปลี่ยนเป็นทอมดีไหมคะมันไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นแบบนั้นเปลี่ยนเป็นแบบนี้แต่เป็นสิ่งที่เราเป็นและมีความสุขที่สุดตรงนั้นสําคัญมีความสุขกับการเป็นตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนเมื่อไหร่ที่รักตัวเองมากพอ เราจะรู้สึกว่าเรามีค่าพอไม่ต้องมัวแต่ไปรอขอความรักจากเขาเพื่อประทังชีวิตอะคะ่ะฉันก็มีสิทธิ์เลือกใครๆที่เป็นความสุขของฉันเหมือนกันเป็นกำลังใจให้น้องนะไม่ว่าจะอยู่ในเพศสภาพแบบไหนหัวใจเรามีค่าไม่ต่างกันและพูดตรงๆนะคะพี่อเห็นทอมหลายๆคนแต่งตัวแมนๆบ่อยๆบางทีในบางมุมเขาก็เป็นคนหวานๆเพราะในที่สุดแล้วเนื้อในอย่างหนึ่งคือเขาก็เป็นผู้หญิงอะคะ่ะแค่เขาถูกใจผู้หญิงด้วยกัน จะเป็นเพศไหนเรามีค่ามีความสำคัญในฐานะมนุษย์คนหนึ่งด้วยกันทั้งนั้นนะคะเอาใจช่วยน้องบีนะขอให้เขารู้สึกอย่างเดียวกันเพราะว่าถ้าดูจากคำถามที่น้องถามมาพี่ว่าก็น่าจะมีความหวังอยู่บ้างเอ็นะแต่แตะเบลตัวเองไว้หน่อยนะคะรักเขาเราไม่ผิดเขาไม่รักเราก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันแค่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเราเองเท่านั้นเองนะคะเฮา to รัก e ep ต่อไปค่ะเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่ง หัวใจเขาบาดเจ็บเลอเกินนะแต่งงานกับผู้หญิงที่เขารักนะคะและสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจเขาเสมอคือไม่ว่าจะอะไรสิ่งที่เขารับไม่ได้ที่สุดคือภรรยานอกใจและไปมีอะไรกับคนอื่นแต่สิ่งที่เขาเจอในวันนี้คือภรรยาเขาตั้งท้องค่ะและลูกในท้องไม่ได้เกิดกับเขาเขาจะเดินหน้าต่อหรือว่าพอแค่นี้ติดตามได้ในห่าวทูรักอีต่อไปนะคะเดืนแห่งความรักยังคงย้ำเสมอรักตัวเองเยอะ ถ้ารักเขาทําให้เราเจ็บรักตัวเองเราจะต้องรอดแล้วเจอกันใน How to Love EP ต่อไปกับ DJ เจพี่อ้อยนะคะสวัสดีค่ะ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ DJ เจพี่อ้อยนภาพร